สวัสดีครับ FC ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เรามาที่วัดป่าสวรรคงคารามนะครับแดนแห่งนี้เป็นแดนแห่งอารยธรรมนะครับก็จะมีองค์พ่อปู่ปู่ใหญ่ปู่มุจรินนาคานคราชปู่ผู้ชงนาคานคราชปู่ศรีสัตนาคานคราชนะครับอยู่รวมกันที่อ่างบัวแล้วก็จะมีน้ำตกนะครับอยู่ที่วัดป่าสวรรคงคารามนี่นะครับทุกท่านทุกคนที่ยังบ่ท่านได้เคยเห็นยังบ่ท่านได้มาเนี่ยก็มาเบิ่งได้มากราบขอพรนะครับแม่นาคีที่เป็นพุทธขึ้นมาจากแม่น้ำซี่อยู่หน้าวัดนะครับที่มีตำนานผู้ใดจะมาขอโศกขอลาภก็มาได้นี่นะครับวัดป่าสวรรคงคารามปู่ผู้ชงนคราชปู่ศรีสัตตนาคานคราชนะครับพร้อมกับองค์ปู่มุจลินก็จะเป็นประมาณนี้ท่านไปชมด้านหลังนี่นะครับกฐินปีนี้อาจารย์สมชัยเชิญชวนนะครับปักกฐินร่วมกฐินสามัคคีไว้แล้วนะครับอยู่ที่วัดของเฮานี่มื้อสุดท้ายร้อยกระทงพอดีนะครับก็เลยเกินให้ FC ทุกท่านทุกคนได้รับทราบสายบุญของเฮาได้รับทราบนะนะครับว่าเฮานะครับที่ได้ทอดกฐินในฤดูกาลของบุญกฐินพร้อมกันเอามาสางอย่างสางสลากคุณเต่าใหญ่สากลากด้วยคุณมันกำลังเหตุกำลังทำกำลังสางนะครับเสาสาลาหลังหมดใหญ่คุณกองโจโกอยู่ยังพระท่านได้ต่อกันไปอีกด้วยครับเหมือนเสายังพระท่านได้ต่อกันไปอีกเนาะสิป้าทันเข้าไปในสลาเป็นกำลังฉันเพลินกำลังฉันเพลินไปเบื้องแม่หน้าขี้ที่เพิ่นเอาขึ้นมาจากแม่น้ำซี่เขาไปติดแหแล้วบ่ได้ไปติดแหเขาเจ้าขึ้นมาพันขาขึ้นมาเลยครับนี่นะครับองค์นี้แหละครับองค์แม่หน้าขี้พระแม่พระญาติอุมาราวดีวิสุทธิเทวีปู่เชมีนี่นะครับผมมีนะครับทุกท่านทุกคนคงสิเห็นแล้วเนาะนะครับแล้วก็มาดูอาจารย์สนชัยเอาหินแม่นโค้งมาเสียงท่ายยกหนักยกเบาเอามามือนี่มาถวายท่านผู้ใดต้องการจะอยู่โชคลาภวาสนามาเสียงหนักเสียงเบาใดนะครับอยู่นี่นะครับมายกก้อนหินเหล็กไหลอธิษฐานนี่นะครับหินก้อนใหญ่นี่เอามาไว้ในวัดเอามาไว้ผู้ใดมาอธิษฐานก็เสียงแล้วก็หยอดปัจจัยลงตู่ขอตั้งกิจอธิษฐานแล้วก็เอ่ยคำว่ากายวาจาจิตตังหังวันทานาคีพยาอุมาราวดีวิสุทธิเทวีภูเชมะนี่นะครับเท่ากับยกขึ้นถ้าผู้ขาสิมีดวงวาสนาดีๆก็ขอให้นะถ้าผู้ขาสิมีดวงนั่นก็ให้เบาไว้สินะนี่นะครับนี่พระอาจารย์กำลังฉันปัตตาหารเป็นได้ละตาแสบบ่กินแสบไปกินกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่ไปวัดไปว่ายางใดยืนบ่บ่ได้ชี้รถเนาะแม่เนาะชี้รถซ่าเองมันตาเออเอาไปไกลชุดบ้านแม่นก็ต้อง
ขี่รถสิแล้วมีตั้งแต่สุมื้อนี่มีทั้งสิแล้วมาวัดผู้สาวหาก็บ่มีหาเป็นยาตาแดงก็บ่มีดอกเข้าวัดเข้าว่าสิเข้าวัดเป็นบ่ฮู้อรหังสัมมาเป็นสัมบ่ฮู้ในปัจจุบันนี่มีตั้งแต่ผู้เฒ่าเข้าวัดนี่ล่ะพี่น้องเออนั่นแล้วสู่มือนี่ก็ผู้ใดมีเงินก็ซื้อรถ3ล้อให้พ่อแม่นี่ยังเสียไปใส่มาใส่บ่ได้ก็ได้ไปอำนวยความสะดวกบ่คะเออที่บ่เป็นติคันบิดจังซี่ก็เออโอ้นั่นล่ะแนวเฮาสิคันว่าอันคันว่าจะเร่งอย่าเร่งพะนักเบิ้นเร่งเร่งคักติตกขมะเออตกขมะเร่งคักเร่งแน่พะว่าติคุณสัมมาสัมพุทธเจ้าหมู่1กลุ่ม1ว่าท่านออกมาที่อาจารย์มานั่นค้างไว้ติมันไปใส่เหมือนขึ้นคือหลายๆโอ้เออค้างไว้เฮ็ดเออหามาได้ครับแล้วผู้ใดอยากมาเบิ่งก็มาทัศนศึกษาได้ที่วัดป่าสวรรคงคารามตอนนี้เพิ่นก็กำลังสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่นะครับเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระใจบุญผู้ใดมีงานลงท่านงานยังก็แล้วแต่เพิ่นก็ไปเมื่อนะครับอาจารย์พระนำพระภิกษุไปทำลงท่านถวายท่านพระผู้มีจะให้เพิ่นว่านะครับฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนไปฟังทุกคนนะครับชีพนี้ก็คงเสียไว้สำนีซะก่อนเนาะเอาไว้พอกันในชีพต่อไปนะครับ